าไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ตะกั่วป่ากันหน่อยคุณผู้ชมไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดสนิทกับเปลวเพลิงที่เป็นแสงสีแดงและเป็นควันขึ้นไปค่ะมันแล้วนะโอ้ยแล้วอยู่ตรงเสาไฟด้วยอ่ะแล้วมันเห็นคุณเห็นประกายป่ะประกายน่ะลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไฟมันลุกไหม้สายเคเบิลแล้วมันก็ลามไปยังต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างๆด้วยทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่คนไปช่วยกันดับไฟถ่ายภาพแล้วก็ส่งต่อๆกันบอกว่าให้ระวังนะถ้าเกิดว่าใครมาริมถนนราชบำรุงข้างสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาต้องช่วยกันนะคะเข้าไปใกล้เนี่ยมีเสียงว่าจะโดนสะเก็ดไฟกระเด็นใส่เพราะมันปะทุอยู่ตลอดเวลาเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมกว่าจะคุมเพลิงเอาไว้ได้ทำให้บางพื้นที่เมื่อคืนนี้ในพังงาไฟดับทั้งคืนเลยค่ะก่อนที่จะสามารถกู้วิกฤตกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรแหละเพราะว่าสายมันพันกันไปพันกันมาแต่ว่าตอนที่เขาส่งคลิปกันอ่ะพี่บอลทำไมครับตอนที่เขาส่งคลิปส่งภาพนิ่งกันในโลกออนไลน์ภาพนี้ค่ะมีคนบอกว่าคุณผู้ชมมองขึ้นไปด้านบนเห็นลักษณะเหมือนคนใส่หมวกปะอุ้ยเอ้ยตอนแรกไม่สังเกตนะพี่กิ๊งเออแล้วพอซูมให้ดูปุ๊บเอ้ยจริงว่ะเอ้ยมีตอนแบบภาพไม่ได้วงปะมันจะเห็นแบบเป็นโอ้นี่เป็นทรงหมวกเป็นทรงหมวกแหลมๆอ่ะเออก็เลยลองให้ทีมงานไหนลองทำทรงหมวกซิอุ้ยได้มาเป็นทรงเหมือนแม่มดเลยเอาตอนที่ยังไม่มีได้ไหมทีมงานภาพที่ยังไม่มีเส้นน่ะพี่บอกว่าตอนไม่มีมันดูเหมือนกว่านะเห็นป่ะมันเป็นแบบเหมือนหมวกดำๆจมูกแหลมๆคางยื่นๆแล้วก็อ้าปากเออคล้ายๆแบบนี้เลยยี่แก่เลยอ่ะอารมณ์แบบแม่มดในสโนว์ไวท์อ่ะใช่ป่ะเลยกลายเป็นภาพที่หลายคนรู้สึกแบบเฮ้ยคือเราก็รู้แหละว่าไฟฟ้าลัดวงจรน่ะแต่ทำไมมันเป็นภาพแบบนี้อ่ะนี่เรายิ่งมองไกลๆนะเหมือนหมวกดำๆใหญ่ๆหูแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโอ้อันเนี้ยชัดพี่กิ๊งว่าชัดเป็นแบบแม่มดบัญชาการด้านบนแล้วมันมีไฟส่องจากด้านล่างอ่ะมันยิ่งน่ากลัวนะฮะไฟมันส่องเงยขึ้นแบบนี้ค่ะโอ้แต่ไฟฟ้าลัดวงจรแหละไฟฟ้าลัดวงจรแหละคิดแบบนั้นค่ะไม่มีอะไรรอดแต่สุดท้ายก็ควบคุมไฟเอาไว้ได้เนาะไม่ได้ลุกลามไปที่บ้านอื่นนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ